สวัสดีครับสวัสดีพี่นัทสวัสดีครับน้องอ้อมสวัสดีค่ะวันนี้ครับเราสองคนนะครับผมนัทนะครับแล้วก็นี่น้องอ้อมนะครับจากเต็นท์กฤษฎาคุตทานะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ในช่วงบ่ายๆรอบบ่ายๆนะวันนี้เรามาในรถไหนครับพี่นัทวันนี้เหรอวันนี้เอาใจเรียกว่า4ประตูนะครับสายซิ่งนิดนึงแล้วกันนะครับผมทำไมถึงบอกว่าสายซิ่งเดี๋ยวเราพามาดูกันสายซิ่งที่นี่ก็คือแต่งมานิดหน่อยแต่งมานิดหน่อยแต่เครื่องเดิมนะเครื่องไม่ได้ไปยุ่งกับมันแต่งสวยนะครับนนที่คุณลูกค้าเห็นนะครับก็คืออีซูซูนะครับ D-Max 3.0 Highlander นะครับเครื่อง 3,000 VGS Turbo นะครับปี2008ราคาอยู่ที่ 319,000 บาท 319,000 บาทผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับผ่อนเดือนตกประมาณ 6,000 บาท 5-6 ปีอ่ะ6ปีหนูตีให้ประมาณ 6,000 บาทฟรีดาวได้ไหมได้จัดไปเลยฟรีดาวได้นะครับผมเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนนะคะตอนนี้ซื้อคนเดียวเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนประมาณ12,000ออกได้แล้ว12,000-13,000ซื้อคนเดียวออกได้แล้วผ่านโปรออกได้แล้วนะครับใช่แล้วค่ะมาเรามาดูสเปคกันนะครับอีซูนะครับสีที่เห็นนี่คือสีถ้าเล่มก็ลงน้ำตาลนะถ้าเล่มก็แต่จริงๆสีก็บอลทองบอลทองนะครับผมเป็นสีบอลทองไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับหลอดเป็นฮาโลเจนนะสปอตไลท์คู่หน้าตัวนี้เป็นขับ2ยกสูงนะครับเป็นไฮแลนเดอร์ใส่ล้อขอบ18ล้อแม็กแต่งมันนิดนึงก็ลายก็จะเป็นตระกูลพวก TE37 นะอันนี้ก็จะเป็น TE37 มานะครับความสูงมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับยางก็พวกตระกูล255-558ก็ตระกูลพวกยีราฟที่เขาเรียกกันตัวนี้ก็จะเป็น4ประตูเนาะใช่แล้วก็จะนั่งสบายหน่อยนี่แต่งมีค้ำหลังมานะครับมีค้ำหลังมานะครับค้ำหลังหลบป้ายทะเบียนด้วยที่เขาเรียกกันค้ำหลังหลบป้ายทะเบียนนิดหนึ่งโกซีรีส์นะครับโลโก้ก็จะเป็นสีทองเนาะนี่ครับเครื่อง 3,000 iTech VGS Turbo นะครับถือว่าเพจยังอยู่ครบไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยถ้าชนมานี่ไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะสีเต็มขับไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับไลน์นงไลเนอร์เป็นไงบ้างโอ้เนี่ยอิสุมันจะเปิดฝาท้ายยากนิดนึงนี่นะครับไลเนอร์สวยๆไม่มีบรรทุกหนักนะครับเส้นสายยังดีนะครับผมไม่มีถลอกเลยมาแอบดูภายในกันบ้างภายในก็ไม่มีอะไรนะครับมากสไตล์รถกระบะ4ประตูเนาะใช่ตัวนี้เบาะผ้าใช่เบาะผ้าเรียกว่าเนื้อเขาจะเป็นผ้าอารมณ์เหมือนกำมะหยี่นิดๆกำมะหยี่นะครับตรงกลางก็จะเป็นหนังรูหน่อยๆนะครับผ้ายังดูดีอยู่ภายในยังดีนะครับทุกอย่างไม่มีแตกหักเสียหายนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกมองข้างพับได้นะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคัดเคิร์ดโอเคนะครับแอบติดวัดบูธมาเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาไว้ดูบูธดูสวยงามนะเน้นดูสวยงามเฉยๆนะครับหน้าปัดนะครับสไตล์เข็มกวาดเขาสไตล์อีซูซูเขาเลยนะครับข้างหลังนะครับที่นั่งหลังเป็นไงบ้างน้องอ้อมสบายมากพี่มันรองรับพอดีพอดีเลยนะนั่งแล้วพอดีเลยตัวนี้ขนของได้ขนของได้บรรทงบรรอันนี้คือนั่งได้4คนใช่นะครับ4 5คนจัดไปหน้า2หลัง2นั่งสบายๆนะใช่แล้วคือถ้าเดินทางต่างจังหวัดนี่เดินทางไกลๆนี่ถือว่าสบายนะถ้าตัวเนี้ยใช่ไม่อีซูซูเป็นรถที่นิ่มด้วยน้องอ้อมเป็นรถที่เขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกที่ค่อนข้างจะนิ่มนะครับอีซูซูเนี่ยก็จะนิ่มกว่าในบรรดารถตระกูลกระบะด้วยกันนะก็เลยนั่งสบายขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันใช่นะคันนี้ก็จะเป็น 3,000 VGS ถามว่าต่างจากชาวบ้านยังไงถ้าเป็น 3,000 VGS อินเตอร์อยู่ข้างบนนะถ้าเป็น 2,500 อินเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับผมถามต่างกันตรงไหนไม่เลยนะครับเหมือนกันโอ้ไม่เลยนะครับไม่เหมือนกันคือ 3,000 อินเตอร์ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็แอบเจาะใส่วัดบูทนะของออโตมิเตอร์แหละนะครับเครื่องอันนี้เดี๋ยวเราบิ้วทำความสะอาดก็จะสวยกว่านี้นะครับเครื่องไม่เคยเปิดฝามานะไม่มีแตกหักเสียหายเทอร์โบไม่ได้เปลี่ยนมานะเครื่องไม่เคยเปิดขยายซีซีมาไม่ได้ทำนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยเนาะตัวนี้ยังไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยเนาะตัวนี้ถือว่ายังไม่เคยแกะอะไรลูกค้าลองมาดูก่อนได้ใช่ครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่น Let's ดูนิสสันอีกคันที่ราคาถูกคันนี้อีกด้วยนิดนึง4ประตูเหมือนกัน4ประตูเหมือนกันสาวนิสสันคันนี้นะครับแนะนำนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์ 2.5 ขับต่อยกสูงคันนี้4ประตูเหมือนกันปี09ราคาอะไรน้องอ้อมราคาอยู่ที่ 299,000 บาทค่ะตัวนี้ต้องดาวมั้ยไม่ต้องดาวเสียเวลา299ไม่ต้องดาวผ่อนเดือนละเท่าไหร่ผ่อนเดือนละ 5,000
5-6,000 5-6,000อ่ะตีไงเลย5-6,000ของเงินเดือนเท่ากันเลยอ่ะใช่12,000-13,000ถ้าคุณมั่นใจเครดิตดีๆนะครับคุณเอาแค่คุณผ่านโปรแล้วอ่ะคุณผ่านโปรแล้วคุณพักบ้านเช่าก็ได้คุณเพิ่งสมมติคุณเพิ่งได้งานคุณพักห้องเช่าคุณผ่านโปรแล้วนะครับคุณเข้ามาดู2คันเนี้ยนาวาร่าเนี่ยหรือว่าตัวอีซูก็ได้2คันเนี้ยความสามารถของคุณคือคุณสามารถซื้อได้ใช่คนเดียวด้วยใช่มาสเปคเขานะครับคันนี้ได้สีตัวนี้สีดำสีดำอหน้านะจ๊ะก็จะเป็น H4 ฮาโลเจนธรรมดาเนาะสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับมีสเกิร์ตยาง BF ล้อ16นิ้วภายนอกสีดำแต่สีดำนิสสันเขาจะไม่ถึงกับดำสนิทนะเขาจะดำแบบเทาๆหน่อยๆดำอมเทานิดหน่อยนี่ดูกระจกก็รู้รถปี09แท้ๆนะรถไม่ได้ลากจดไม่ได้อะไรตัวถังสวยรถเดิมๆเลยข้างในก็อาจจะเลอะฝุ่นนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวก่อนออกรับประกันว่าไปเราพาไปดูภายในสิ่งที่บอกก็คือเครื่องเสียงนี่สิ่งที่อยากจะพรีเซนต์จอ Vertex Android นะชุดใหญ่ไฟกระพริบเกียร์ก็จะเป็น6สปีดแล้วคันนี้นะครับ6สปีดภายในทูโทนสีน้ำตาลคันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะใช่ยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้บิ้วอะไรสักอย่างมาดูข้างหลังหน่อยครับตากล้องข้างหลังอันนี้บอกนิดนึงนาวาร่าเนี่ยจะเสียเปรียบรุ่นอื่นๆนิดนึงอันไหนดีเราก็ว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็จะคุยให้ฟังนะครับเบาะหลังเขาจะหลังตรงนิดนึงหลังตรงปรับไม่ค่อยได้เราเรียกว่าเป็นการปรับสรีระร่างกายกันพอควรเลยหลังจะตรงแดวหน่อยนะครับอาจจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงนิดนึงนี่นำเหนือนี่พี่มีติดจอหลังด้วยจอหลังด้วยจอหลังจะได้ไม่ต้องตีกันใช่นะครับจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันดูข้างหน้านะครับส่วนออปชั่นธรรมดานะครับก็เป็น6เกียร์เนาะ6เกียร์แล้วก็พวงมาลัยก็ไม่มีฟังก์ชันนะครับผมมา 2.5 คอมมอนเรลนะครับเทอร์โบฝั่งนี้ไม่เหมือนชาวบ้านนิสสันไม่เหมือนชาวบ้านเทอร์โบจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับขาหน้าเดิมๆสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบมาวันนี้เราก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ